ดเลยมาทางนี้หน่อยสิมาอะไรสิคนนี้เนี่ยเขาขายอะไรก็ไม่รู้นะนะทางนี้เลยนะมาเลยมาเลยพวกเขาเสียใจด้วยนะคะที่เนี่ยครูต้องตำแหน่งเต็มหมดแล้วไม่มีตำแหน่งว่างให้คุณหรอกโธ่อย่าปฏิเสธผมเลยครับผมอยากเป็นครูสอนพวกเด็กๆจริงๆนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ไม่เอาเลยก็ได้ผมอยากสอนหนังสือพวกเขาจริงๆถ้างั้นรอเดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นก็พอดูสิค่ะเดี๋ยวครับค่ะแต่ว่ารองเท้าแตะเนี่ยห้ามใส่และผมพ่อมีเขาด้วยต้องตัดซะเวลามาสอนหนังสือนะต้องแต่งตัวให้มีระเบียบเรียบร้อยหน่อยรู้ไหมอย่างเสื้อยืดมันนั่นอย่างเงี้ยห้ามใส่และกางเกงยืนโซมๆอย่างเงี้ยห้ามใส่ไม่เด็ดขาดรู้ไหมมันจะมากไปแล้วกดทีฮิตการสิทธิมนุษยชนไม่มีจินตนาการไร้ความคิดสร้างสรรค์ขาดจิตสำนึกต่อเยาวชนของชาติผมต้องขอพบผู้ใหญ่แล้วคุณไม่ได้นะคุณเดี๋ยวคุณควรที่จะคุณคุณให้เดี๋ยวคุณคุณไม่ได้อย่างไรอย่างไรผมต้องขอพบผู้ใหญ่ให้ได้ไม่คุณต้องไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณคุณเดี๋ยวอะไรของเธอน่ะเฉลิมหนังถึงเลือดเนี่ยน่าดูอะไรก็ไม่รู้นะภาพอะไรของเธอเนี่ยลงสีมาเลอะเทอะหมดครูดูไม่เห็นดูด้วยเลยถึงว่าสิครับคนที่ดูภาพนี้ออกต้องมีจินตนาการกว้างไกลก็แล้วเธอทำไมไม่วาดภาพที่เข้าใจง่ายๆมาส่งล่ะอย่างเช่นมะม่วงโต๊ะเก้าอี้อย่างนี้เป็นต้นครูอย่าปฏิเสธงานของผมนะครับถ้าทำอย่างนั้นจะเปรียบเสมือนว่าครูกำลังดูถูกภูมิปัญญาของผมผมโกรธThank you.
อนี่เป็นกูชัดธุระอะไรคะผมมาสมัครงานครับอ๋อมาของานทำไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมมาสมัครงานนั่นเลยค่ะเหมือนกันดีนะคะมีคนหนุ่มๆมาทำงานมั่งที่นี่มีแต่คนแก่ทั้งนั้นล่ะค่ะได้คุณมาแล้วคนทำให้ที่ดีก็ช่วยก็ช่วยขึ้นมาบ้างโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไม่น่าเชื่อคุณพี่ยังดูสาวอยู่แท้แม่ทำเป็นปากหวานผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนนั่นแหละพี่เนี่ยอายุปาเข้าไป40กว่าแล้วนะคะแต่เอก็ยังนับว่าอ่อนที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะคะโอ้โหนะพี่เนี่ยนะครับอ่อนที่สุดค่ะนี่ไงบอกมาพอดีเลยมีอะไรน้องคุยกับบอกอได้เลยนะคะคุณพี่คะน้องคนนี้เข้ามาของานนะคะจะไหวเหรองานที่เนี่ยลำบากนะเห็นพวกคนหนุ่มๆสาวๆมักจะไม่ค่อยมีความอดทนสักเท่าไหร่คิดด้วยดีก่อนนะโอ้ยผมไม่กลัวหรอกครับเรื่องลำบากเนี่ยงานหนักกว่านี้ผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับมาของานทำนะจะมาทำอะไรทีนี่ฉันยังว่าจะมาออกอยู่วันสองวันอีกแหละทำไมล่ะครับก็ไปอยากที่ไหนกันล่ะจ่ายผมไปสัมภาษณ์คนตายคุณรู้ไหมเพราะอะไรผมรู้แล้วว่าไอ้แค่หลาก็เป็นสปอนเซอร์กับหนังสือของเราคุณต้องยอมให้เขาเอาเจ้าคุณปู่เขามาประกาศเกียรติคุณในเมื่อคุณรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วไปถ่ายรูปมาลงสักสองใบแล้วก็ถามอะไรอะไรมานิดๆหน่อยๆก็พอถ้าเขาตอบไม่ได้ก็ถามดาวเอาสิแบบเพลงไงกูจะบ้าหรือไงก็ไปถามเองสิเหนื่อยนะสภาพคนตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นเลยอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกพ่อหนุ่มเคยเห็นหนังสือของเราใช่ไหมฮะครับถึงผมจะเป็นผู้ชายแต่ผมก็ชอบอ่านหนังสือรูปผู้หญิงมากเลยนะครับแต่เราไม่ได้จำกัดแค่ผู้หญิงนะที่จะอ่านของเราได้ความจริงอ่ะเราเน้นที่คนแก่นะก็หนังสือของเราชื่อไม้ใกล้ฝั่งจ้าฮะอะไรนะครับไม้ใกล้ฝั่งนี่ชื่อหนังสือเหรอครับเนี่ยใช่สิจ้าทำไมเหรอไม่เป็นไรพ่อหนุ่มอ่ะอยู่ไปนานๆก็หายสงสัยเองแหละว่าแต่พ่อหนุ่มเธออยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ 8,000 ได้ไม่มีปัญหาฮะแต่ฉันอยากให้พ่อหนุ่มอ่ะวิจารณ์หนังสือของเราหน่อยฉันอยากฟังอ๋อถ้างั้นได้สิครับอย่างชื่อหนังสือเนี่ยนะครับชื่อไม้ใกล้ฝั่งนี่ไม่ค่อยดีมันฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้ากับกลุ่มเป้าหมายและก็เนื้อหาของหนังสือเราควรจะเปลี่ยนเป็นชื่อ
่างเช่นเทียนดับดาวตกหรือชื่อนี้ก็ได้นะครับสู่สัมปายภพเนี่ยแหละครับเอท่านว่าชื่อที่พ่อหนุ่มบอกมาเนี่ยแลดูพิลึกพิกลยังไงอยู่นะแล้วอย่างโลโก้เนี่ยนะครับเออโลโก้ว่าไงผมว่าน่าจะใช้เป็นพวกดอกไม้นะครับฮะเออสร้างสรรค์สร้างสรรค์ดอกไม้จันทร์สิครับหรือไม่ก็เอาพวงดอกไม้นะครับมาจัดเป็นพวงกลมๆแบบพวงหลีดนี่แหละครับเฮ้ดีไหมครับเกือบ3ชั่วโมงใช่นะคือผมหลงทางนะครับเป็นข้อแก้ตัวง่ายๆของคนนอนตื่นสายนี่คือคุณสังวรเป็นหัวหน้ากองบกที่นี่แล้วคุณจบทางไหนมาล่ะผมทำให้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปเขียนรูปปั้นเขียนแบบจัดอาร์ตเวิร์กงานพวกนี้ผมผ่านมาหมดแล้วครับโง่ไปหน่อยมั้งเก่งขนาดนี้ทำไมต้องสมัครงานที่พี่ด้วยล่ะถามจริงฮะนายเคยทำงานที่ไหนมาบ้างล่ะฮะผมไม่เคยประจำที่ไหนมาก่อนเลยครับก็มีที่แหละครับที่ผมคิดจะทำประจำเป็นที่แรกนี่อย่าชี้หน้าใส่ผมนะผมไม่ชอบเอางี้คุณลองไปทำสารคดีคนที่ไปออกกำลังกายตอนเช้าตามสวนสาธารณะดูนะว่าเป็นยังไงบ้างฉันอยากดูผลงานคุณก่อนค่อยตัดสินใจแฝงไหมโอเคครับเฮ้ยตาบอดหรือไงหลบลงมาได้ขอโทษครับตูบิลเลอร์ขอโทษครับผมมัวแต่หามุมกล้องอยู่ยังไม่ทันเห็นคุณว่าแต่คุณมานอนทำอะไรตรงนี้เรื่องของฉันของคนแปลกหน้านะครับนี่ฉันสั่งให้รออยู่งานไงแต่ว่าคุณท่านสั่งให้ผมมีหน้าที่เฝ้ากับรอนะครับถ้างั้นนะรอนู่นเลยปะรอนู่นเลยปะปะรอตรงนู้นเลยถ้าแถวนี้ดีกว่านะครับนี่ฉันว่าคุณน่ะเก็บไว้กินเองดีกว่าฉันไม่ใช่ขอทานนะมึงก็ตามใจมึงผมไปทำงานผมต่อดีกว่าน่าจะลองหน่อยนะเจ้านี่เขาอร่อยนะทำหน้าที่สำเร็จชื่ออะไรครับพี่ลัญญา
ันยาไม่ใช่ปิรันยาจะรู้ไหมทีน่ะผมเป็นนักข่าวครับคุณเป็นนักข่าวโอ้คุณไม่เชื่อผมเหรอครับสมัยเนี้ยนักข่าวก็ต้องแต่งตัวกันเฮ้ยๆแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับคนสมัยเนี้ยเชื่อยากปิ้นปั้นตลกตะแลงไว้ใจไม่ได้ผมว่าคุณจะมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยมั้งครับมันเรื่องของฉันโอเคครับงั้นผมไปทำงานผมต่อดีกว่าผมชื่อมาหึบนะครับหรือคุณจะเรียกผมว่าโตก็ได้ผมทำงานอยู่หนังสือลูกผู้หญิงผมไปก่อนนะครับโอ้ดูนี่นี่ก็แปลกไม่รู้ว่าเขาถ่ายมาได้ยังไงเออจะเพิ่งกลับมาหรือไงต้องเลือดค่ำซะก่อนถึงจะเข้าบ้านใช่ไหมบ้านออกใหญ่โตกลับชอบไปอยู่ริมถนนเหมือนคนจรจัดที่นี่นับวันก็ไม่ใช่บ้านของหนูเข้าไปทุกทีแล้วนี่คะพ่อไม่รักหนูใครบอกลูกล่ะพ่อจะไปรักลูกของพ่อได้ยังไงถ้าพ่อรักหนูจริงพ่อคงไม่ปล่อยให้แม่ต้องตรอมใจจนกินยาฆ่าตัวตายเพราะผู้หญิงคนใหม่ของพ่ออีกหน่อยถ้าหนูตายไปอีกคนพ่อคงจะสบายใจขึ้นใช่ไหมคะผมเอาบทความมาส่งให้บก.พิจารณาครับพรสวรรค์ค่ะเอาบทความนี้ไปลงตีพิมพ์ได้เลยนะค่ะยินดีด้วยนะที่เราจะได้ร่วมงานกันเออวันนั้นฉันก็ลืมถามชื่อเธอเธอชื่ออะไรล่ะมหึบครับฮะอะไรนะชื่อมหึบครับแปลกดีคนอะไรอ่ะชื่อเป็นหมึกไม่ใช่ครับชื่อมหึบครับหรือจะเรียกชื่อเล่นผมก็ได้นะครับผมชื่อโตครับเอาละตกลงฉันรับคุณไว้แล้วกันนะเริ่มเงินเดือนที่ 6,500 ก็แล้วกันคุณว่าไงล่ะตกลงครับตกลงเรื่องเงินกับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วจ้าจ้ามิตรสารลูกผู้หญิงค่ะขอสายคุณมาหึบค่ะอะไรนะคะไม่มีค่ะปลาหมึกน่ะจะโทรหาปลาหมึกก็ต้องโทรไปที่อ่าวไทยสิคะสงสัยว่าจะเป็นของคุณนะคะโตเหรอคะโตก็ไม่มีค่ะสวัสดีบอกให้เขารอเดี๋ยวสิค่ะเชิญค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณครับฮัลโหลคุณโตใช่จ้ะใช่โอเคจ้ะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะเราจะทำวิธีไหนออกมาตีตลาดชู้กับเขานะวายจะบ้าหรือยังไงอะฮะไอ้บ้าไม่ได้บ้าถึงไหนเออ
มาสิคะโถน่ารีบหันมาเห็นเลยกำลังสนุกเชียวแต่ผมว่าหนังเรื่องนี้จะสนุกกว่านะครับเรารีบเข้าไปกันเถอะค่ะนี่ไม่ต้องเข้ามาหรอกนะเขาตีตัวมาแค่สองใบเท่านั้นแหละฮัลโหลขอเรื่องสายคุณหญิงสมสายสมานหน่อยครับคุณหญิงเหรอครับผมคือคุณมหึบจากนิตยสารลูกผู้หญิงนะครับคือทางเราอยากจะทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องตระกูลของคุณหญิงนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูตระกูลของคุณหญิงขึ้นมาไงครับครับอ๋อไอ้ตีประทานโทษนะครับเห็นที่จะต้องรบกวนคุณหญิงวันนี้แล้วล่ะครับผมจะไปขอถ่ายรูปขอเก่าๆเพื่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยตกลงนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตามใจค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับตาตีไม่มีใครอยู่หรอว่าแต่เจ๊เหอะขึ้นมาทำไมไม่มีใครอยู่หรอกนี่ผมกำลังจะออกไปทำข่าวข้างนอกอยู่เหมือนกันคนอื่นก็ออกไปทำงานข้างนอกกันหมดไม่มีใครก็สั่งข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวหรอกแล้ววันหลังนะเจ๊อย่าขึ้นมาเพ่นพ่านวุ่นวายบนนี้เข้าใจไหมถ้ามีใครหิวเขาเดินลงไปสั่งเองอ่ะเข้าใจไหมเจ๊โอ้เจ๊มาเมื่อไหร่อ่ะตัวไม่รู้จักเจ๊กิมสายแกหน่อยแกเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือทุกฉบับเจ๊คะเนี่ยคือคุณมหึบแล้วจะเรียกชื่อเล่นๆว่าคุณโตก็ได้ค่ะสวัสดีครับแต่ที่ค่ะเจ๊ไปคุยข้างในดีกว่าป่ะชื่ออีตลกลีนะแปลว่าอะไรใหญ่โตมโหฬารค่ะชื่อลีนะใหญ่โตมโหฬารสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมาสมัครเป็นออฟฟิศบอยครับเชิญทางนี้เลยค่ะครับนั่งรอเดี๋ยวนะครับทานน้ำก่อนนะคะครับสมัครงานของผมครับเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยทำไมถึงออกมาอย่างนี้ก็มีใบสุทธิป.6ใบขับขี่แล้วก็พอแล้วชื่ออะไรน่ะอดแอบนะนะอะไรนะสุพรรณบุรีหรือนะศรีสะเกษไม่ใช่ครับนะจะบอก
เป็นไงคะท่านี้ดีไหมคือผมว่าคุณหญิงทำตัวตามสบายดีกว่านะครับจะได้เป็นธรรมชาติดีเฮ้ยเอาท่าไหนดีล่ะที่จะตามสบายเนี่ยเออเอาท่านี้ดีไหมคะเออนั่นก็ท่านี้โหเนี่ยนะครับท่าธรรมชาติท่าตามสบายของคุณหญิงค่ะปกติอาหารอยู่บ้านก็จะนั่งท่านี้แหละค่ะสบายดีออกหน้าท่านในผลถึงได้รีบตายฮะว่าไงนะครับไม่มีอะไรครับผมว่าท่านในผลไม่น่ารีบตายเลยของเก่าเล็กไปของใหม่ใหญ่กว่ามองถนัดตาดีพี่ครับพรุ่งนี้พี่เอ็มมี่มาใช่ไหมครับเออมึงจะทำไมอ่ะก็อ๋อมึงจะขอถ่ายรูปเขาละสิก็ทำนองนั้นแหละครับได้เลยครับพี่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ว่าสิเรื่องอย่างนะถ้ามึงเข้าไปในนั้นน่ะเวลาบก.เรียกใครจะไปส่งเอกสารล่ะฮะไอ้นี่ก็บอกครับพรุ่งนี้อย่าช้าผมไปไหนเลยนะครับผมอยากตามพี่โตเข้าไปในสตูด้วยนะครับบอกครับบอกอย่าช้าผมไปไหนเลยนะครับถ้าบอกไม่รับปากผมจะนั่งคุกเข่าอยู่อย่างนี้จนกว่าบอกจะรับปากผมครับโตพรุ่งนี้นัดเอ็มมี่ไปกี่โมง10 โมงครับเออถ้าอย่างนั้นใช้กล้อง50 มิลนะครับบอกครับนี่ปอดแอดเธอไม่ควรทำอย่างนั้นนะเพราะว่าฉันกำลังจะกลับบ้านแล้วฉันคงไม่ทันได้เห็นใจเธอหรอกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคุกเข่าอย่างนี้ให้นานนักนะเดี๋ยวเจ้าจิ้มสายเขาให้ยามาลากคอเธอไปไม่รู้ด้วยนะนี่คุกเข่าไปเรื่อยๆนะจะบอกให้จะซ้ำเติมอีกเป็นไงครับสดชื่นไหมครับกับบรรยากาศรอบข้างแบบนี้ค่ะก็ดีเก๋ไปอีกแบบคุณโตมาที่นี่บ่อยไหมคะไม่หรอกครับผมชอบความอิสระอยากสร้างกฎเกณฑ์กับตัวเองเห็นตรงไหนดีก็แวะที่นั่นผมเบื่อความซ้ำซากและจำเจที่คุณพูดมาเนี่ยหมายถึงทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะทั้งนั้นยาคุณไม่เกี่ยวกับคุณคุณคือข้อยกเว้นถ้าคุณไม่เห็นว่าผมน่ารังเกียจเกินกว่าที่คุณจะคบได้เดินคุยกันไปเรื่อยๆดีไหมคะงั้นก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งยาที่บ้านเลยแล้วกันค่ะไปอยากขออะไรคุณสักอย่างได้ไหมคะได้สิว่ามาเลยให้ยาเรียกพี่โตว่าพี่ได้ไหมคะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะได้ดูยากับพี่ไม่ห่างไกลกันจนเกินไปนะบอกยาได้มาว่าทำไมพี่โตถึงชอบงานทางด้านศิลปะงานศิลปะเป็นงานที่กว้างไกลให้อารมณ์และความคิดที่เป็นอิสระเป็นงานที่สอนให้คนที่รักมันมีเหตุผลพร้อมกับความคิดที่จะก้าวไปข้างหน้ามองตัวเองและคนอื่นด้วยสำนึกของความเป็นเพื่อนงานศิลปะจะเป็นงานที่มีความหมายสำหรับผมมากๆเลยยาพอจะเข้าใจแล้วล่ะคะนายพี่ถามอะไรยาบ้างได้ไหมไม่ค่ะยาเป็นคนที่ไม่ชอบตอบคำถามก็ดียาไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ยาจะได้มาพบกับความแปลกใหม่ของชีวิตซึ่งยาก็ไม่เคยพบมาก่อนพ
ี่ก็ดีใจนะที่ยารู้สึกอย่างนั้นโอ้โหนี่บ้านยาเหรอครับเนี่ยทำไมมันถึงได้ใหญ่โตจังเห็นกับทำเนียบขาวไหมครับยาว่าพี่ตูอย่าไปสนใจเรื่องนั้นดีกว่านะคะยาเข้าบ้านก่อนนะคะครับอาทิตย์สวัสดิ์คือคุณท่านให้ผมมีหน้าที่เฝ้ากับรอครับเดี๋ยวนี้ลูกคบกับพวกจิ๊กโก้ด้วยนะระวังมันจะปอกเล่าอานาลูกพ่อจะว่าหนูนะพ่อเองเถอะลวงจะสิ้นเนื้อประดาตัวทำไมลูกถึงพูดกับพ่อแบบนี้เดี๋ยวนี้พ่อจะว่ากล่าวตักเตือนอานาลูกบ้างไม่ได้แล้วหรือไงอาจจะได้ค่ะถ้าแม่ไม่รีบตายไปซะก่อนเพราะพ่อเป็นต้นเหตุหนูว่าพ่อเลิกสนใจเรื่องของหนูดีกว่านะคะคิดซะว่าหนูตายตามแม่ไปแล้วก็แล้วกันใจเย็นๆเถอะค่ะพี่ติดแปลกนะบ้างเหรอรู้สึกเห็นอะไรบ้างล่ะครับโอ้โหวันนี้พี่บอลเล่นกางเกงใหม่เลยเหรอครับอือสวยจริงๆเท่าไหร่ครับพี่พันแปดเองน้องเออนี่ฉันขับอามานี่เลยด้วยเปล่าของแม่ด้วยขอบกระด้งอามานี่ดีไซน์ทำไมปัญญาทึบอย่างนี้วะปีตาทัวแล้วแค่จะมาวิจารณ์ไม่รู้จักของดีเยี่ยมดีกว่าอย่าพูดออกมาใครก็ไม่รู้ว่าโง่แล้วพี่ไปเอาเงินมาจากไหนล่ะเงินดีก็ยังไม่ออกทีเด็ดเว้ยไปบอกใครเชี่ยวก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเอาม้าทีเด็ดมาบอกกูก็เลยได้เป็นหลายเงินอาทิตย์นี้จะมาฝากอีก2ตัวตอนนี้กำลังเสพๆอยู่ล่ะพี่บอกบ้างแดผมอ่ะเคยเป็นจ็อกกี้เก่าจะได้พอช่วยกันดูได้ไงเฮ้ยไม่ได้คนทำเยอะมากจะจ่ายโทก็แต่ผมว่าพี่โตพูดก็เข้าเขานะเข็มขัดของพี่มันคล้ายกับที่เด็กแถวบ้านผมเอาไว้มาถากรัดกุญแจจริงๆด้วยไปไกลๆเลยหาก็ไม่อีกเดี๋ยวก็จะรัดคอเองหาก็ไม่อีกไปไกลกว่านั้นอีกไปไกลแค่นี้พอไหมพี่โตยังไม่เข้าไปในสตูอีกเหรอถ่ายแบบไม่ใช่เหรอครับวันนี้เออใช่เดี๋ยวสว่างเข้าไปก่อนนะเตรียมเสื้อผ้าไว้ด้วยเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปแป๊บเดียวนะค่ะฮัลโหลขอสายคุณมาหึบค่ะครับผมคุณมาหึบกำลังพูดอยู่ครับนี่อาหันเองนะคะคุณหญิงสมสายสมอนค่ะคุณหญิงเหรอครับมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับคืองี้ค่ะอาหันน่ะทราบมาว่าคุณมาหึบน่ะเรียนมาทางศิลปะถนัดทางวาดรูปอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะผมถนัดทางวาดรูปแล้วก็ใช่ครับแต่ไม่ใช่รูปทำนองนั้นแหมคุณมาหึบก็คืออาหันน่ะอยากให้คุณมะหึบอ่ะมาวาดรูปอาหันกับท่านในผลให้หน่อยเอาเท่าตัวจริงเลยนะคะจะติดไว้ตรงทางขึ้นกันไดนะคะคุณมะหึบคือมาบ้านอาหันแล้วนึกออกใช่ไหมคะครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับอีก 2-3 วันผมจะไปที่บ้านคุณหญิงแล้วเราค่อยตกลงกันอีกที
ดีค่ะงั้นมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โตแล้วเรื่องของผมว่ายังไงล่ะครับอย่าแบบมึงอย่ามามองกูด้วยสายตาแบบนี้นะกูไม่ชอบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกูเลยสักนิดนึงมึงไม่คุยกับบก.เขาเองสิวะคือโอเคนะครับดีครับนั่นแหละครับ3 2 1สวยครับสวยคราวนี้ลองเปลี่ยนท่าดูนะฮะอยากจะให้คุณเอมี่ลองกอดผมดูนะฮะครับเดี๋ยวพร้อมครับ3 2 1ยิ้มเย็นครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับบอกยอมแล้วเหรอครับพี่โตครับช่วยถ่ายรูปผมกับพี่เอมมี่ให้หน่อยได้ไหมครับให้ผมมานี่คุณเอมมี่ครับวาดแอบนี่เป็นเด็กออฟฟิศบอยของเราท่าทางก็จะเป็นปลื้มคุณเอมมี่มากๆเลยนะครับนั่นเหรอถ่ายรูปใช่ไหมเอาสิกี่รูปก็ได้มีปัญหาคุณมากครับพี่เอมมี่เอาท่าอะไรโอเคพี่เอมมี่ขอรายเซ็นให้ผมหน่อยจะได้ไหมครับเพื่อนๆผมเขาฝากมากันด้วยนะครับเอาสิจะให้เซ็นอะไรล่ะเตรียมมาหรือเปล่าอ่ะเตรียมครับพี่รอเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาครับเอาเลยตั้งแต่ลายเสร็จแล้วมาแล้วครับเพื่อนฝากมานี่ครับแล้วก็นี่ฮะนี่ครับใส่ที่เสื้อด้วยนะครับเสื้อในเอาเกงในชั้นนอกชั้นในมีมาให้เซ็นเยอะแล้วสมุดที่ด้วยครับสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะแหมมาด้วยจังหวะอาฮันกำลังคิดจะโทรไปตามคุณมาหืบอยู่พอดีเอานั่ง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 ขอบคุณครับไม่ทราบว่าคุณหญิงสนใจภาพเขียนประเภทไหนครับไอผมเองก็ใช่ว่าจะเก่งจริงๆซะด้วยอาฮันไม่อยากให้คุณมาหึบว่ารูปอาฮันกับสามีสักรูปหนึ่งนะคะเอาแบบที่ดีๆเลยนะคะเก็บได้นานๆเผื่อไว้ดูตอนแก่ค่ะอ๋อได้ครับถ้าอย่างนั้นต้องเป็นประเภทภาพสีน้ำมันคืออายุมันจะยาวบางภาพนะครับสามารถอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเลยนะครับคุณหญิงหวังภาพของลีโอนาร์โดดาวินซีที่วาดรูปโมนาลิซาภาพนี้เดี๋ยวนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับคุณหญิงดีค่ะเอาอย่างที่คุณมาหึบว่าเลยเอาเท่าตัวจริงเลยนะคะว่าแต่รูปภาพนี้คุณมาหึบจะคิดค่าวาดเท่าไหร่คะถ้าจะคิดรวมทั้งค่าสีวัสดุอุปกรณ์ใช้อย่างดีทั้งหมดเลยนะครับก็450,000ครับคุณหญิงเป็นอะไรไปครับนี่ภาพผีบ้าอะไรกันตั้ง 450,000 น่ะไม่ใช่ภาพผีบ้านะครับแต่เป็นภาพคุณหญิงกับท่านนายพลด้วยกรรมวิธีแบบลีโอนาร์โดดาวินซีใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะจะแพงอะไรก็ต้องปานนั้นน่ะคุณมาหืบมาแค่ถูกๆเลยสิคะอาหารคิดว่าภาพหนึ่งก็ไม่เกิน 5,000 4-5,000 ก็ได้นะครับแต่ว่าได้เท่าสแตมป์คุณหญิงลดขนาดลงมาหน่อยได้ไหมล่ะครับโธ่เท่าสแตมป์จะไปมองเห็นอะไรล่ะคะคุณมาหึบอย่ามาหลอกกันนะคะไม่ได้หลอกครับราคาเนี่ยผมได้ค่าแรงนิดเดียวเองนะครับส่วนสีผมก็ใช้สีเลฟังของฝรั่งเศสแล้วก็โอ้ยไม่ต้องใช้ของฝรั่งบางท่าหรอกค่ะใช้ของไทยเรานี่แหละเมืองไทยผลิตสีไม่ได้หรอคะถ้าอย่างนั้นสั่งจากนอกก็ได้สั่งเอาที่ใกล้บ้านเรานี่แหละจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าขนส่งอย่างลาวเขมรพม่าเวียดนามมาเลเซียถ้าไม่มีเอาของญี่ปุ่นก็ได้โธ่คุณหญิงครับส่วนผ้าใบกับแคนวาสเนี่ยผ
ผมก็เลือกใช้ของอเมริกาใช่นะครับผู้กันนี่ก็ของอิตาลีไม่ใช่ถูกๆนะครับพ่อแบบเนี้ยไปซื้อเอาตามไฟแดงก็ได้ถ้าเด็กเอาถุงข้าวสารมาคลี่ออกขายน่ะแคนวาสนี่ถ้าก็ไม่จำเป็นไม้เก่าๆในห้องเก็บของอาหารก็ได้เดี๋ยวพูดกันให้เด็กไปซื้อหน้าปากซอยนี่แหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาไม่ได้หรอกครับคุณหญิงมันผิดกรรมวิธีแล้วอีกอย่างน้ำมันผสมสีก็น้ำมันหมูไทยได้ไหมคะถ้าไม่ได้เราน้ำมันพืชเป็นไงถ้าจะดีนะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยส่วนค่าแรงอาหารจะจ่ายให้คุณอย่างสมน้ำสมเนื้อเลยทีเดียวค่ะตกลงตามนี้นะคะยาเออยามาที่นี่ถูกได้ไงยาโทรไปหาพี่ที่ออฟฟิศเขาบอกว่าพี่โตออกไปทำงานข้างนอกตอนแอนบอกว่าพี่พักอยู่ที่นี่ยาก็เลยมารออ๋องั้นขึ้นไปคุยห้องพี่ดีกว่านะโอ้โหยาเอ้ยโอ้โหครับรอโอ้ยามานานหรือยังอ่ะ5 ชั่วโมงละไม่น่าทนให้ยุงกัดเลยยาไม่เห็นพี่โตโทรมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยแวะมาหาโตกับบ้านดึกอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอก็ไม่ทุกวันนะ50-50อ่ะแล้วเนี้ยถ้ายาอยากพบพี่โตก็ต้องรอจนกว่าพี่โตจะเจ็ดเวลาให้ยานะสิไม่ใช่อย่างงานช่วงนี้งานมันเยอะอ่ะมันก็ต้องรีบทำให้เสร็จไม่งั้นทำไม่ทันปิดต้นฉบับหนังสือก็ปิดเล่มไม่ได้พี่เอจะโดนเจ้านายว่าเอาถ้าอย่างนั้นพี่โตก็ไม่ต้องทำหรอกงานน่ะลาออกซะเลยเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรเรื่องอะไรก็มาทำงานหามรุ่งหามค่ำพี่ทำงานได้ไงล่ะพี่จะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะพ่อยายยิ่งดูถูกพี่ด้วยตรงนี้นะพี่ให้กุญแจยาไว้ดอกหนึ่งเผื่อวันหน้ายามาจะได้ไม่ต้องทนให้ยุงกัดอยู่ข้างนอกนะเขามานั่งดูทีวีรอพี่ในห้องดีกว่านะตอนนี้จะรีบหาให้ค่ะอุ๊ยอื้มเฮ้ยพี่โตชุดที่เอ็งไม่ใส่วันก่อนน่ะหาเจอหรือยังเออนั่นน่ะสิรู้หายไปไหนอ่ะวันนั้นก็โดนเอาไปส่งเอ็มมี่ที่รถแป๊บเดียวเองคือเมื่อกี้หายไปแล้วเออเอาแล้วพี่โตมึงเอาไปเปล่าวะเปล่านี่ผมไม่กล้าหรอกพี่ได้ละครับน้ำขอบใจนะโอ้ยร้อนร้อนแซงจริงๆรถลาติดกันบันไลโลกเลยพระสวรรค์ขอรับกินหน่อยละจ้ะโอ้ให้พี่เลยพี่เอาไปไว้ที่ตัวพี่เลยนะป่ะโอ้โหกับจ้ามากนะหมอพลสวรรค์นี่ใจกว้างจริงๆเลยมันเป็นชุดที่พี่เอ็มดีสำหรับวันก่อนเนี่ยนี่คุณสังวรสปอนเซอร์เสื้อผ้าลายเนี่ยก็โทรมาทวงแล้วนะครับเขาบอกมาแล้วว่าให้ยิ้มเฉยๆเราต้องคืนเขานะครับอย่าดีกว่าหน้าคุณโตคุณจะเก็บเอาไว้ใส่เองใช่ไหมผมไม่เสียรู้คุณหรอกจริงๆนะคะพี่โตพูดถูกถ้าเราไม่คืนเขาอ่ะเขาจะคิดเงินกับเรานะคะเอาหน้าเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่ต้องเกี่ยวคุณมีปัญหาอะไรอ่ะรับผิดชอบเองทำไมมีงานทำกันหรือไงอ่ะฮะอ
คุณหญิงท่านให้เอามาให้คุณค่ะแล้วฝากขอบคุณมากที่อุตส่าห์เป็นธุระเรื่องวาดรูปให้อ้าวลูกคุณหญิงไม่อยู่แล้วครับถึงแม่ผมเข้าพบอยู่ค่ะแต่คุณหญิงให้มาเรียนว่าต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาต้อนรับเพราะคุณหญิงกำลังมีแขกค่ะงั้นขอบคุณมากครับนกชิบหายวาดแทบตายให้ไปแค่นี้โชว์ได้เลยครับนี่น้องพี่ว่าเก็บเงินไปก่อนเลยดีกว่านะพอพวกพี่กินข้าวเสร็จจะไปทำงานข้างนอกกันไม่เดี๋ยวจะไปเก็บกับใครไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องวันนี้พี่เลี้ยงเองเมื่อวานพี่รับเงินคุณหญิงละต้องฉลองกันหน่อยดีพี่กะจะขอยืมพี่อยู่พอดีช่วงนี้หมุนเงินไม่ค่อยทันจริงๆเว้ยทำอย่างนั้นเป็นธุรกิจใหญ่เท่าไหร่อ่ะ84บาทครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวครับของพี่จะสั่งอะไรดีครับจ่ายเรียบร้อยแล้วเหรอครับสั่งอะไรแล้วครับพี่น่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยว่าไงพี่ถ้าพี่มีสั่งอะไรผมจะได้ลงไปสักทีสั่งซื้ออันนั้นไข่ปลาไม่แก้วนึงกับข้าวปลาไม่จานนึงเข้าใจครับน้องน้ำปลาพี่ถือไม่ต้องนะมันเค็มอยู่แล้วยามานานแล้วเหรอพี่โตกลับบ้านดึกอีกแล้วนะก็งานพี่ยุ่งนี่จะต้องให้บอกกี่ครั้งกันนะแล้วทำไมพี่โตต้องทำให้งานมันยุ่งด้วยล่ะอ้าวพี่โตบอกยามาดีกว่าว่าพี่โตไปทำอะไรมาถึงได้กลับบ้านในป่านเนี้ยเอาล่ะพี่รู้ว่าพักนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลากับยาเอางี้นะวันอาทิตย์เนี้ยเราไปเที่ยวกันแล้วพี่จะพายาไปหาของกินอร่อยๆดีไหมนอนอยู่ที่ไหนกันล่ะต้องหลับตาใช้ความคิดอยู่เฉยๆโถเจ๊ก็ใช้ความคิดก็ใช้สิว่าไอ้ตีไม่ต้องใช้ไฟก็ไล่นี่ว่านี่เจ๊ผมบอกเจ๊ตั้งกี่ครั้งแล้วอย่ามาเรียกผมว่าไอ้ตีผมไม่ชอบทำไมไม่ชอบแล้วเลยจะทำไมว่าจะเรียกลือไอ้ตี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 แหมลือแน่นอนรักจริงๆนะตาเจ๊เหรอคิดมาทำไมว่าผังมาเห็นลื้อมังอยู่ก็เลยปิดไฟมังเปลืองเข้าใจไหมใช้มาไหลไม่รู้จักประหยัดเลยฮัลโหลนี่คุณมหึบพูดครับคุณมหึบนะคะก็ท่านคุณหญิงสงสัยสมรพูดนะคะว่าไงครับคุณหญิงคุณหญิงมีอะไรจะใช้ผมอีกเหรอครับแหมคุณมหึบก็ท่านน่ะก็ไม่ได้ใช้คุณฟิฟ
ู้เป็นอะไรมีคราบขาวๆขึ้นอยู่ที่บ้านนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะขี้กากขึ้นหน้ากันมั้งครับคุณหญิงก็ไปหาหมอสิครับว้ายไม่ใช่ที่รูปค่ะไม่ใช่ที่หน้าจริงๆของอาหันแล้วในรูปอ่ะหน้าของท่านในพลเป็นไหมครับไอ้คราบขาวๆเนี่ยไม่นี่คะอาหันสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงจำเพาะเจาะจงต้องมาเป็นเฉพาะใบหน้าของอาหันเอ่ยังงั้นคุณหญิงลองเอานิ้วไปป้ายที่คราบขาวๆนั่นดูทีนะครับแล้วบอกผมทีซิว่ามันเค็มไหมค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะเค็มจริงๆด้วยคุณมาหึบช่วยมาจัดการให้อาหารเดี๋ยวนี้เลยนะคะคงจะไม่ได้หรอกครับคุณหญิงก็ทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมากๆหน่อยแล้วก็หมั่นสร้างความดีทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วไอ้คราบขาวๆนั่นก็จะหายไปเองแหละครับเอ๊ะมันจะเกี่ยวด้วยเหรอหายแน่นะคะว่าแต่ไอ้คราบขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเกลือนะครับแต่ง่ายๆก็คือคุณหญิงอ่ะหน้าเค็มรอนี่นะผมรู้จักพวกพี่ๆมากจะสั่งอะไรก็สั่งได้เลยนะครับยินดีรับใช้ขวดขวดนึงนะน้ำแข็งเปล่าแก้วนึงข้าวไม่กินนะกลัวโดนแย่งใช่ผมก็ไม่กินเหมือนกันกลัวโดนแย่งงั้นเอาน้ำแข็งเปล่าอีกแก้วขอพี่สมยอนเขาแม่เอ็งมันรู้ใจจริงๆถ้าอย่างนั้นเอาข้าวเปล่าอีกจานด้วยหมูไม่ต้องมีแล้วถ้าอย่างนั้นเอาลาบเลือดมาจานนึงเอามาแต่ลาบนะเลือดไม่ต้องเดี๋ยวจะเอาจากมันเรื่องอะไรนี่คุณมาหืบคุณโตคุณนิ่งเก็บไว้นะผมบัตรผมเป็นด้วยจิตสองใบตั๋วการกุศลน่ะผมหมายคุณตาเมืองอาม่าบริษัท 2,000 บาทผมขาย 1,000 เดียวเองผมโดนขาดบัตรผมนะไม่เขียนคานพวกนั้นน่ะตั๋วจริงหรือเปล่าไม่ใช่ตั๋วปลอมมาหลอกขายผมนะนี่เกิดซวยขึ้นมาถูกจับเขาคุกฐานปลอมตัวเขานะคุณอย่ามาเล่นแรงกับผมหน่อยเลยนะเฮ้ยตัวของจริงดูดิปลอมได้ไงดูดูงั้นผมเอาทั้งสองใบเลยผมจะไปดูกับมาบิลันย่าของผมไปผมก็อดดูดิเอาเอาเอาเนี่ยเป็นแต่ญาติเดียวคุณนะผมต้องให้คุณเนี่ยให้กันครับบิลันย่าเรื่องนั้นนะคุณไม่ต้องสนใจมันหรอกขอบคุณมากนะพี่โตคุยอะไรกับพี่สังวรน่ะไม่มีอะไรหรอกความจริงเขาเป็นคนไม่เลวเหมือนกันนะก็ไม่เลวนักเนาะแต่ไม่ดีเท่านั้นเองพี่ผมหาบัตรออกพี่ดูที่พี่ได้แล้วนะเฮ้ยไม่มีอ่ะมึงไม่ให้กูตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ผมที่มันได้แก้พี่ยังไงแต่สายๆล่ะพอผมเอาไปส่งเอกสารให้เอเจนซี่เขาเลยผมมาสองใบผมกลับมาไม่เห็นพี่ไม่รู้ว่าพี่เอาไปทำข่าวข้างนอกหรือเปล่าจะเก็บเอาไว้ในกางเกงก็กลัวจะลงไปในกระมังตอนซักผ้าเพราะผมไม่สนใจมันอยู่แล้วเลยเอาทิ้งไว้ในแก้พี่เดี๋ยวล่ะลองค้นดูซิพี่ลองดูซิดูดิฮะก็ผมว่าได้แก้พี่จริงๆนี่นาสงสารพี่บอลฮะไปซะแล้วละมั้งเห็นมองมองผมอยู่อ่ะเฮ้ยไหนมึงลองดูดิใช่สองใบนี้ป่ะอ้าวพี่ได้มาแล้วนี่ไม่น่ามาอํากันเลยบัตรมาละ2,000คิดว่าโดนฮะไปซะแล้ว
โง่โง่ยาวโง่ปัดตาผู้สนเสียฟ้าไปจนได้ใช้กุญแจไขเข้ามาเลยเมื่อคืนนี้พี่โตกลับบ้านกี่โมงดูสิประมาณสี่ทุ่มกว่ามั้งโกหกเมื่อคืนนี้ยังมานั่งรอพี่ถึงเที่ยงคืนกว่าพี่ไม่กลับมาถึงเลยแล้วยามาหาพี่มีอะไรอ่ะหืมถ้าไม่มีธุระยามาหาพี่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ยามานั่งรอตั้งนานพี่เลยคิดว่าคงมีธุระอะไรบ้างแล้วเมื่อคืนนี้พี่ต่อไปไหนมาอย่าบอกนะว่าทำงานก็ทำงานอยู่จริงๆอะสิแล้วยายังไม่ได้บอกพี่เลยว่าทำไมไม่ใช้กุญแจไขเข้ามาเลยมัวไปเสียเวลาเคาะประตูอยู่ได้ลืมไม่ได้เอามาแล้วนั่นประตูจะไปไหนฮะจะไปไหนก็ไปทำงานนะสิวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะยาอย่าเพิ่งไปคุยกันไม่ไปนี่ก็ได้ยาเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปมันจะเจอกันแล้วนะยาดูสิไปอย่างอุ่นเลยส่งให้พี่ด่วนเลยนะจ๊ะค่ะอ้าวโตนั่นไปทำอะไรมาเนี่ยถึงได้เปียกมาลอกมาแลกอย่างนั้นเหรอฮะโดนหนาฟัดมาครับตายละทุเรศจังเลยอ่ะเดี๋ยวใช้ให้ออดแอร์ไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งปะเคลียร์ให้พี่ด้วยนะจ๊ะอ๋อค่ะให้เสร็จภายในสามวันนะไม่อย่างนั้นแล้วก็พี่แย่แน่เลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ด้วยนะนี่เป็นไงเด็ดขาดไหมอุ้ยสวยเนาะชอบยิงสีนี้จังเลยอ่ะวิลลี่วายซะด้วยรุ่นไหนพี่แพงไหมโอ้โหตาแหลมนี่นี่วิลลี่วาย501ชนนะยังไม่มีขายในเมืองไทยตัวหนึ่งก็ 2,000 กว่าบาทสปอนเซอร์เขาให้มาเสื้อมาแล้วครับลูกพี่นี่ของแพงของเก๋หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ตัวละ200ทำเหมือนของจริงแดะเลยเอ้ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้เขามีขายกันเกลื่อนเมืองอ่ะโถหูบอกซะจริงนะใครเขาว่าอะไรก็ตามกันไปหมดเนี่ยของแท้ 100% ต้องฝากเขาหิ้วมาจากเมืองนอกตั้งนานกว่าจะได้นี่นี่จับไปผ้าดูก็รู้เห็นไหมว่ามันแตกต่างอย่างนี้นะต้องลองเอาไปใส่ดูถึงจะรู้ว่ามันเหมือนของข้างถนนนั้นหรือเปล่าก็ได้สวับลองเปลี่ยนดูรับรองอยู่แล้วว่ามันนุ่มผิดเก่าใส่ไม่ได้แล้วค่ะหุ่นพี่กับหุ่นหนูว่ามันคนละไซส์กันเดี๋ยวต้องให้พี่โตเขาพี่โตลองใส่ดูทีสิเอาไปลองหน่อยมะเผื่อใส่แล้วสวยอ่ะพี่จะได้ไปซื้อมาใส่มากไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะโตเอาไปลองใส่ดูหน่อยไหมอ่ะลองดูสิโตลองสิของแพงนะผมเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อพอดีเอาสิคุณโตผมจะให้คุณลองใส่ดูแป๊บหนึ่งจะได้รู้ว่ากางเกงยีนดีๆน่ะมันเป็นยังไงทำไม
จอไม่ลองใส่ดูล่ะผมลองแล้วเหรอแล้วเป็นไงมั่งล่ะดีมะไม่รู้สิมันบอกไม่ถูกสงสัยพี่จะไม่ค่อยมีรสนิยมก็เลยแยกไม่ออกระหว่างไอ้ตัวนี้กับของคุณสังวรมันต่างกันยังไงไหนดูหน่อยสิงั้นก็แปลว่าไอ้ตัวละ200กับ 2,000 มันก็เหมือนกันน่ะโอ้โหไม่มีทางหรอกของนอกยังไงมันก็ต้องดีกว่าของในนี้แน่ๆล่ะโอ้แต่ว่ามันอุ๊ยดูนี่สิคะอุ๊ยอะไรเหรอนี่มุดซ้ายอุ๊ยแล้วมันก็ขวาเฮ้ยเองเหรอนี่นี่นี่หลอซื้อกันไปสองคนตัดได้กันเองเหรอโอ้ซึ่งไม่มีเฮียเปิดประตูหน่อยผมมาขอซื้อเค้กไม่ถามโว้ยลังปิดเร็วไม่เห็นเลยโธ่เฮียวันนี้วันเกิดแฟนผมอ่ะผมขอร้องเลยเฮียเอาล่ะนึกว่าเป็นวันเกิดแฟงลือนะนี่จริงจริงหายใจผมวางทั้งวางใหม่มาซื้อพอปิดฟ้ามาซื้ออ้าว80 บาทครับพี่โตเป็นอะไรไปหรือเปล่ายายังไม่กลับจริงด้วยอ้าวก็พี่บอกให้ยารอไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใชว่าเละหมดแล้วแต่ก็กินได้นี่ Happy birthday จ้ะยาอย่าป้อนให้พี่มั้งนะพรุ่งนี้พี่โตกลับมาเร็วๆนะพรุ่งนี้พี่จะกลับมาทันทีที่เสร็จงานไปแล้วกันพรุ่งนี้พี่นัทจะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงสุดเซ็กซี พี่โตได้ครับพวกเขามองกูด้วยสายตาแบบนั้นวะกูไม่ชอบให้เขามองด้วยสายตาแบบนั้นเลยวะอ้าวพี่โตลืมฟิล์มนี่ครับเออนี่ครับฟิล์มใจไว้พี่คิดมากไปเองอ่ะเหรอ
เอองั้นไปก่อนนะครับครับผมอยากทราบว่าในปีนี้อัตราการเจริญเติบโตในธุรกิจของคุณเทียบกับสภาวะตลาดโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างครับดิฉันคิดว่าสภาพตลาดโดยรวมของสินค้าประเภทนี้มีประมาณ 10-16.5% แต่สินค้าของเราตั้งเป้าหมายไว้จะมีการเจริญเติบโตขึ้นอีกกว่า 14% ค่ะแต่ถ้าเราทำได้เท่ากับการเติบโตของสินค้าประเภทนี้เราก็จะเสมอตัวแต่ถ้าคุณสามารถทำตลาดได้เท่าที่ตั้งเป้าเอาไว้คุณก็ได้เป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดค่ะหลังจากที่เราพยายามผลักดันสินค้าตัวนี้ของเรามากว่า6ปีแล้วขอโทษนะคะ5โมงแล้วค่ะถ้าไม่รังเกียจคุยกันต่อพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะขอโทษด้วยครับผมไม่ทราบว่าคุณมีนัดไม่ใช่หรอกค่ะแฟนคุณคุณพิรัญญาเนี่ยให้ดิฉันเตือนคุณให้คุณกลับทันทีเมื่อถึงเวลา5โมงค่ะแฟนผมโทรมาหาคุณเหรอครับผมไม่ทราบจริงๆว่าเขาไปเอาเบอร์มาจากไหนแล้วเท่าที่ผมรู้เขาไม่น่าจะรู้ด้วยซ้ำว่าผมมาสัมภาษณ์คุณที่นี่ไม่ได้โทรมาหรอกค่ะแต่ดิฉันเห็นจากกระดาษที่ติดอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยค่ะหน้าตาแหกมาหาแดกไม่ได้แน่หน้าเมื่อกี้มองกูกันใหญ่เลยเชียวยาค่ะวันนี้พี่โตกลับบ้านเร็วจังเราไปหาอะไรกินกันนะคะไม่ไม่ต้องไปไกลก็ได้ข้างล่างนี่ก็พอยาหิวจะแย่อยู่แล้วนะคะงานะปะป้าบะหมี่สองชามคะค่ะรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่มานะพี่ตัวนี้พี่ตัวมาละกินเลยกินเลยนั่นมันสิน่าลองน่ามาสิน่าลองผมอยากใช้บริการดูไม่ทราบว่าจะคิดค่าบริการยังไงต้องคุยเรื่องนี้ผมไม่ทราบครับยังไงคุณต้องคุยกับเจ้าตัวเขาเองอะอุ้ยอุ้ยยาที่ปวดท้องพี่ขึ้นข้างบนก่อนนะพี่ตาพี่ตาผมอยากลองใช้บริการดูคิดยังไงพี่ต่อพี่ต่อแล้วอย่างเงี้ยมันเกินไปแล้วนะไม่ให้กินกันบ้างเลยอ้าวแล้วที่ยาทำกับพี่วันนี้อ่ะพี่ก็อายคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะยาเป็นผู้หญิงนะแต่ที่ยาต้องทำอย่างนั้นเลยเพราะอยากให้พี่โตกลับมาเร็วๆแต่พี่ก็ต้องทำงานนะวันนี้ใครๆเขามองพี่เป็นตัวประหลาดทั้งนั้นน่ะวันหน้าวันหลังยาอย่าทำอย่างนี้กับพี่ก็แล้วกันน่ะโอเคงั้นพี่ก็ไปลาออกซะไปทำงานที่อื่นก็ได้นี่ที่เลิกงานตรงเวลาจะได้มีเวลาให้ยามั่งไม่งั้นพี่โตก็เลือกมาว่าพี่โตจะทำงานที่นั่นต่อไปหรือยายายาให้พี่ต้องเลือกเลยหยุดเถอะนะเราอย่าพูดเรื่องนี้กันอีกต่อไปเลยหมายความว่าถ้ายาบังคับให้พี่ต้องเลือกพี่ก็จะเลือกทำงานที่นั่นต่อไปทำไมยาต้องบังคับให้เลือกด้วยยารู้ไหมว่าพี่เคยทำงานมาเป็นสิบแห่งแต่อยู่ได้ไม่นานเลยสักแห่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ไม่ชอบงานพวกนั้น
จนกระทั่งพี่ได้มาทำงานที่นี่พี่ถึงได้ค้นพบว่าพี่ชอบงานนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพี่จะไม่มีวันลาออกเด็ดขาดแล้วพี่ก็ไม่อยากจะสูญเสียยาไปอย่าให้พี่ต้องทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยนะพี่เลือกไม่ถูกจริงยาอยากรู้ว่าพี่โตเห็นยาสำคัญที่สุดหรือเปล่าถ้าสมมตินะมีคนเขาเอาปืนมาจ่อหัวพี่ไว้แล้วเขาอยากรู้ว่าพี่จะเลิกกับยาหรือว่าจะลาออกจากงานพี่ต่อจะเลือกอะไรอย่ารู้ว่ายาคงจะน่ารำคาญมากใช่ไหมพี่ต่อมีคนอื่นที่เขาเข้าใจพี่ต่อมากกว่ายาพี่ต่อถึงได้กลับบ้านดึกๆทุกวันไม่มีเวลาให้กับยาบ้างยาไปกันใหญ่แล้วนะยาไปกันใหญ่แล้วผู้ชายก็เหมือนกันหมดทุกคนโตก็เหมือนกับพ่อยาเหมือนกับพ่อที่ทำกับแม่พี่โตไม่ได้รักยาพี่โตไม่ได้รักยาพี่โตไม่ได้รักยาบอกตอนเรียกผมนะครับคืออย่างนี้นะคุณโตโถบอกก็เอามันอยู่ได้มาผมพูดเองก็ได้คุณมาหึบคุณน่ะหลอกพวกเราไม่ได้อีกแล้วนะไม่ทราบว่าผมไปหลอกอะไรพวกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าแกล้งดื้อสิคุณมาหึบผมตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยของคุณแล้วเขาว่าคุณน่ะมาเรียนจบมาจากที่นั่นใบทรานสคริปต์ของคุณน่ะคุณทำปลอมขึ้นมาเองใช่ผมทำปลอมขึ้นมาเองไงก็พวกคุณต้องการทรานสคริปต์ผมก็ต้องหามาให้ผมเองไม่เคยบอกสักคำว่าผมจบมหาวิทยาลัยดียอมรับกันมาง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็ดีคุณควรจะรู้นะว่าควรจะพิจารณาตัวเองยังไงครับผมทราบดีแต่พวกคุณจะประเมินค่าการทำงานของคนคนหนึ่งโดยปริญญาใบเดียวเท่านั้นเองเหรอครับตลอดเวลาที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ผมเคยบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่าและผลงานที่ผมทำออกมาเป็นยังไงหรือว่าคุณต้องการแต่คนที่มีปริญญามาทำงานเท่านั้นผมคิดว่าเรื่องนั้นน่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเราผมว่าคุณควรจะเป็นห่วงตัวคุณเองมากกว่าว่าจะไปทำงานที่ไหนเราไม่แจ้งตำรวจจับคุณข้อหาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการมันก็ดีกับคุณมากพออยู่แล้วอากาศร้อนจริงๆมีเรื่องอะไรกันฮะคือคุณโตเขาไม่ได้เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแล้วเขาทำเอกสารปลอมมาให้เราอะประจักษ์เหรอว่าจบแค่ป.6 เองนะเฮ้ยแล้วเรื่องมีสิทธิ์อะไรไปไล่อีออกอะรองเพลงของอ้วไม่ใช่ของเลอะผมไม่ได้ไล่เขาออกนะผมให้เขาพิจารณาตัวเองหมายถึงว่าให้เขาทำตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ก็แค่นั้นเองครับไหนรู้ซิมังขุ่งไหมเลือกไปน้ำขุ่งขุ่งเลยนะอาลังตั้งอีกกลับมาทำงานให้ไล่นะอย่าเพิ่งเลยเจ๊เขากำลังมีปัญหาส่วนตัวอยู่ด้วยอ่ะปล่อยเขาสักพักก่อนเถอะนะ
ัวอยู่ด้วยอ่ะปล่อยเขาสักพักก่อนเถอะนะคุณหนูอยู่ไอ้เจ้าโกนั่นอีกใช่ไหมฉันเบื่อกับลูกคนนี้จริงๆคือตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลครับคุณท่านรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพยาครับอ้าวเป็นไรขึ้นมาล่ะอ้าวเดี๋ยวจะรีบไปนะคุณท่านครับเป็นอะไรไปอ้าวเห็นดีๆอยู่นี่ผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่คุณจะกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปนะครับแล้วนี่พี่เล่นอะไรกินเข้าไปล่ะนี่แหละนะคนสติสตังไม่สมประกอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเป็นยังไงฮะไม่มีอะไรจะกินเข้าไปหรือยังไงถึงได้กินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปอย่างนั้นน่ะฮะเมื่อกี้เขาว่าไงนะกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปเหรอครับใครกินคุณหนูครับลูกฉันเหรอฉันจะฆ่าแกแกมาได้แล้วลูกฉันจะรักษาตัวเองอยากให้คุณท่านอยากที่ฆ่าตัวตายอยากให้คุณท่านอยากฆ่าตัวตายมันไม่ต้องเหตุนะใช่ครับฉันจะฆ่าแกต้องฆ่าครับอยากฆ่าคุณลูกฉันที่ฆ่าตัวตายท่านยังต้องตายท่านอยากครับถูกนะครับคุณท่านครับคุณท่านคุณหนูออกไปแล้วครับครับคุณหมอครับลูกผมว่าขาเป็นไงบ้างครับคนไข้ปลอดภัยแล้วครับแต่คนต้องการพักผ่อนร่างกายก็อ่อนเพลียมากแกคอยดูนะถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรไปแล้วก็แกอย่าเลยครับท่านคุกครับลูกอยากจะพบเขาใช่ไหมรอสักเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อจะไปตามมาให้
พี่รักยาพี่ไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อจะเอาใจยาหรอกนะแต่ว่าใจพี่อยากจะพูดยารู้ไหมคืนนั้นที่พี่ไม่ตอบยาเพราะพี่ตอบไม่ได้จริงๆถ้าพี่ไม่มีงานพี่ก็คงจะไม่มีอะไรทำแต่ถ้าพี่ไม่มียาพี่ก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้อีกพี่รักยามากแล้วก็คงรักใครไม่ได้อีกอย่าจำไว้นะวันนี้พี่ให้สิ่งที่ยาต้องการไม่ได้แต่วันหน้าถ้าเราพบกันอีกพี่หวังว่าคงให้ยาได้ทุกอย่างเซ็งๆยังไงบอกไม่ถูกเฮ้ยออดแอบโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงจะล่ำซ้ำอย่าแล้วดีกว่าเสื้อนี่ก็ของแพงกางเกงนี่ก็ของดีครับไม่เจอแค่ไม่กี่วันเองอะไรไม่กี่วันดินี่มันก็สองอาทิตย์แล้วนะครับผมว่าชุดที่พี่เห็นใส่อยู่นี่ต้องขอบคุณพี่โตมากครับทำไมวะก็วันที่พี่โตช่วยพูดพี่เอมมี่เซลาเซนให้ผมนะสิครับพี่จำได้หรือเปล่าเสื้อเนี่ยตัวละ50 บาทผมขายไป250ผ้าเช็ดหน้า15 บาทผมขายไป50 บาทเทปอีกรูปพร้อมลายเซ็นอีกผมได้มาอื้อเลยพี่พี่รู้ไหมครับพี่สังวรโดนไล่ออกแล้วล่ะครับอ้าวเหรอเรื่องอะไรวะก็เลยเอากล้องทั้งชุดไปจำนำแล้วก็ไม่มีปัญญาไปถ่ายคืนพี่โตเมื่อไรจะกลับไปทำงานแล้วครับฝากบอกทุกคนด้วยนะว่าขอบคุณมากแต่ไม่แน่นะกูอาจจะไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกแล้วก็ได้สวัสดีครับคุณมาหึบคุณสังวรคุณรู้ได้ไงผมอยู่ที่นี่ออดแอบบอกผมว่าคุณชอบผูกเปลนอนอยู่ที่นี่แล้วคุณมีธุระอะไรถึงมาหาผมที่นี่ได้มีปัญหานิดหน่อยคุณคงรู้แล้วสินะว่าเราตกที่นั่งเดียวกันโดนให้ออกจากงานหวังว่าเราคงจะคบหากันได้เหมือนเดิมนะครับเห็นบก.เขาว่าเขาบอกให้ออดแอบมาตามคุณกลับไปทำงานไม่ใช่เหรอครับตอนนี้ผมอยากอยู่เฉยๆสักพักขอสงบจิตใจก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีดูท่าทางคุณจะไม่อยากกลับไปทำงานที่นั่นอีกใช่ไหมครับงั้นช่วยผมหน่อยสิอะไรอ่ะไหนๆคุณก็จะไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกแล้วคุณช่วยโทรไปหาบก.ทีสิว่ากล้องชุดนั้นน่ะคุณเป็นคนเอาไปเองแล้วผมจะรับผิดชอบให้เวลาผมกลับเข้าไปทำงานผมจะส่งเงินมาผ่อนใช้ให้นะถือว่าช่วยเหลือเพื่อนฝูงหน่อยก็แล้วกันนะคุณมาเหตุนะนะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นมันเรื่องเล็กผมจัดการให้ครับแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะ
คุณต้องช่วยผมบ้างเอ้ยอะไรครับบอกมาเลยช่วยทุกอย่าง